เด็กชอบคาเนชั่นนมแคลเซียมสูงนมผงมี DHA กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมครับชอยหน้าม่านครับมากันแล้วนะฮะนายโย่งนะพวงนะนงพร้อมแล้วครับวันนี้วันนี้เขาจะมาในชอยในเรื่องเด็กฝึกงานนะฮะก็คือน้องๆที่เรียนประมาณปี3ปี4บางทีเขาต้องไปฝึกงานคือไปลงสนามจริงพี่เท่งหาประสบการณ์ก่อนต้องไปฝึกตามบริษัทไม่รู้ว่าไปฝึกบริษัทไหนแล้วจะเกิดเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเด็กฝึกงานพนักงานบริษัทเงินเดือนมันขัดกับค่าใช้จ่ายพอถึงวันเงินเดือนออกทีก็เป็นเศรษฐีแล้วฟุ่มเฟือยใหญ่พอรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาเมื่อกลายเป็นคนธรรมดาอย่างฉับไวโอ้ยเป็นเศรษฐีแค่วันเดียวกระเป๋าตังค์เหี่ยวไม่รู้ไปไหนบางทีแล้วเราก็อยากประหยัดรายจ่ายมันรัดจนเกินไปผ่อนรถผ่อนบ้านจ่ายค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟผ่อนโทรศัพท์ค่ารถทำงานผ่อนจักรยานและผ่อนมอเตอร์ไซค์ค่าบัตรเครดิต Netflix แล้วก็กดคลิกสั่งของออนไลน์จ้างแม่บ้านเช็ดถูเรือนสังสรรค์กับเพื่อนปิ้งปลาปิ้งไก่บางทีตังเหลือแล้วระเหียก็เพราะว่าเมียมายึดไปเงินเดือนผมแค่15,000คิดดูสิว่าแล้วมันจะพออะไรโบนัสละปีละ10บาทซื้อไข่ในตลาดได้แค่2ใบโดนกดขี่จากที่ทำงานน่าสงสารนะจนอยากร้องไห้ดิได้ข่าวแว่วๆว่าเด็กฝึกงานมาแล้วมันก็น่าสนใจเราต้องใช้งานให้สมราคาให้เป็นที่ค่าให้เราระบายชาติมโนงานมาแล้วครับไม่ต้อนรับเชิญกลับไปสวัสดีเฮ้ยโอ้ยล้อเล่นหยอกหยอกจ้าเชิญน้องมาแล้วทำงานได้ครับว่าแต่แล้วมาฝึกงานแล้วน้องชำนาญในด้านไหนโอ้ยผมชำนาญตั้งหลายศาสตร์ไม่ว่าการตลาดแล้วก็ชำนาญใจวิเคราะห์คู่แข่งทำบัญชีในด้านไอทีก็ทำได้โอ้ยได้ฟังความสามารถแล้วเก่งแท้อ่ะชงกาแฟแล้วกันไอ้น้องชายความสามารถขนาดนี้ให้ชงกาแฟเหรอพี่ได้ไงขัดคืนพี่เลี้ยงแล้วไม่ยอมทำงานเดี๋ยวไม่ให้ผ่านโปรเลยดีไหมโอ้ยได้ครับได้จะเอาอะไรครับพี่แบ็คคอฟฟี่แล้วกันไอ้น้องชายโอเคครับรุ่นพี่จะชงให้อย่างดีรับรองได้มาชมชง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 ประเดี๋ยวก็คงมันจะใช้ได้กาแฟมาแล้วครับท่านเฮ้ยกาแฟมันหวานไปชงมาใหม่เอาแบบเข้มๆกว่านี้หน่อยนี่ไม่อร่อยใช้ไม่ได้เดี๋ยวชงเปลี่ยนให้อีกแก้วว่าแล้วก็มาชงใหม่แก้วนี้รับรองรสชาติเหมาะสมไว้กาแฟมันขมไปชงมาใหม่ยังไม่ถูกใจอีกเหรอเอาแบบจางๆกว่านี้หน่อยสิรสชาติอย่างนี้หมาก็กินไม่ได้ได้ครับลูกพี่เดี๋ยวไปชงให้อีกทีก็ได้อีกเร็วๆเข้าสิมาแล้วครับท่านหวานเหมือนไอติมนี่ยังไม่ได้ชิมรู้ได้ไงทำไมอ่ะโอ้
ตายนี่มาแกล้งกันหน้าดันดานผมมาฝึกงานนะไม่ได้มารับใช้เนี่ยกล้าขัดคำสั่งหัวหน้างานฟ้องท่านประธานซะดีไหมตัวผมเป็นประธานแววเสียงรำคาญมาแต่ไกลเกิดเรื่องอะไรกันแกช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมยะถ้าเด็กฝึกงานแล้วมันขัดคำสั่งผมจึงเสียงดังแล้วโบกเวกโวยวายสงสัยพ่อแม่มันไม่สั่งไม่สอนปลายเท้าหัวนอนคงไม่เอาไหนไอ้นี่อยากรู้ว่าหน้าพ่อมันเป็นยังไงกันพ่อมันก็ฉันยืนอยู่นี่ไงนั่นไงลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนฮะเดี๋ยวก่อนว้ายไงไงโอ้โหเวรกรรมละครคุณธรรมหรือยังไงฉันจะให้ลูกมาบริหารส่งมาฝึกงานให้เข้าใจเกิดเรื่องอะไรนี่แกมากดขี่เด็กมันทำไมขอโทษครับประธานจางงั้นเอาเป็นว่าไม่เป็นไรไล่ที่ผมมาแกล้งลูกท่านอย่าถือสากันผมยกโทษให้ขอบคุณที่ยกโทษนี่ฉันเป็นคนโกรธไอ้งามไส้โวยว่าจะเนียนแล้วรอดตัวแกชักจะมัวกันไปใหญ่งั้นฉันไล่แกออกแล้วผมไม่ออกเป็นไรไหมไม่ออกท่านประธานแล้วไม่มีหัวคิดการใช้ชีวิตกันหรือยังไงนี่ถ้าผมออกจากที่นี่ท่านคิดดูสิผมจะกินอะไรนี่เมื่อคุณไม่ยอมออกงั้นผมจะบอกไม่ออกก็ได้ผมลดเงินเดือนคุณก็แล้วกันจาก 15,000 เหลือ 1,500 ใครเอาก็บ้าเอาก็ได้ได้เงินเดือนน้อยก็ยังดีนี่ก็มาอยู่ฟรีๆแล้วอดตายเรื่องนี้มีข้อคิดสอนและชีวิตให้จำไว้เพราะว่าอย่าแกล้งเด็กฝึกงานอาจเป็นลูกประธานก็ได้เอชาเอชา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 น้อยแม่โอ้ต้องระวังนะสุดท้ายในเด็กฝึกงานก็คือไม่ดูแล้วเหมือนละครอ่ะละครคุณธรรมคือเป็นลูกของเจ้าของบริษัทนั่นเองเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเขาจะมาเฉลยกันเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะครับผมพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วย